ประตูต่อ4ครับเกมนี้ขอ1ประตูเพื่อจะกลับมาสู่เกมครับก็เดี๋ยวต้องดูด้วยว่าจะทำได้หรือเปล่าครับสำหรับทีมอธิบายผู้เล่นของทั้ง2ทีมก็ต้องบอกวันนี้แหมค่อนข้างจะฟูลทีมครับอาจจะเป็นตำแหน่งที่ครับขาดบางตำแหน่งครับแต่ว่าวันนี้ก็ทีมที่ไว้เนี่ยถือว่าชุดใหญ่เลยครับตัวหลักๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับก็จับชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดแล้วเสร็จเล่นโอติครับเข้ามาจากที่ไหนบอลถ้วยพี่ม้าส่งเองเอาแล้วมาดูครับครึ่งแรกเอ้าแล้วดูยิงกันปั้นครับจังหวะนี้ได้ลุ้นต่อเลยครับเห็นสู้ว่าเขาได้เนี่ยเตะระวังขวาครับแต่มาดูครับชนะทีมที่ไว้ครับแพ้มาต้องบอกความหักแค่ประตูเดียวครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นี่มีโอกาสเลยครับเอ้าแล้วเกิดล็อกลูกนี้ไปได้ครับได้ทุกทุกครับสำหรับหลังนี้ครับจังหวะนี้เปลี่ยนการออกมาทางซ้ายครับครับแชมป์เปิดไม่ผ่านครับตากกลับมาเอ้าประตูแตะบอลลั่นเองครับนัดเก็บได้ครับนัดไปต่อแล้วยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับจังหวะไทยแม่ผู้ของตูออกมาที่ไม่เจอตอนด้วยครับทีไบค์ถูกโดนประตูนี้ครับถ้าโดนประตูนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยเลยครับจากตอนแรกนี่ตามแค่ประตูเดียวนี่แค่โดนเมื่อกี้อาจจะตามหลังสองประตูเลยรีบมาเลยไอ้ยักษ์กระปานตีลงทางซ้ายกันครับเก็บได้หรือเปล่าแชมป์ไปชนกับบอยครับแชมป์เปิดจัดมาเอาไปยิงใครเลยครับโอ้แล้วโดนด่ากับโอ้โหให้บอลไม่ถึงครับตรงนี้ด่ากับมาครับบอลดูที่พี่มัดครับมัดบอลแล้วยิงเลยครับเอ้าโอ้โหนี่ครับซูเปอร์เซฟครับโอ้โหนี่ลูกยิงจับกางครับผู้นี้ครับเตะตรงเล่นพลาดครับปานย้อนกลับมาครับเปิดยิงใจเอ้าเข้าเลยครับโอ้โหเสาแรกครับดูดูเรียบร้อยเลยตอนนี้ครับขึ้นน้ำเลยครับ 1-0 ครับดูจังหวะนี้เหยียบทีไปโอ้โหนี่ดูครับจังหวะนี้โอ้โหโดนยิงเสาแรกครับโอ้โหผู้เล่นตัวมองไม่เห็นเลยครับโดนบังหมดเลยครับโอ้โห 1-0 ครับเหยียบทีไปตอนนี้สกอร์รวมตามหลัง2ลูกครับเป็น5ประตูต่อ3ครับโอ้โหดูแล้วจะต้องการ1ประตูวันนี้ต้องการ2แล้วครับเอ้าประตูเข้าทางครับเกียรติไว้ปัดเข้าในก็ได้แต่ว่าจะให้ไม่ได้ตูนตูนเอ้าแล้วไปแตะกันไม่ดีโอ้โหแหมพี่มันนี่ตั้งการรอเลยวันนี้โอ้เห็นหน้าเบียดขานี่ตั้งการรอเลยเป็นการตั้งครับดาร์บี้บอยแหมตูนต้องปักมือขวักปืนอย่างกับแม่นักขวักเลยครับผู้นี้เอ้าประตูก็ได้ครับเอ้าปาดปาดเฉยเลยครับยิงไฟตกกรอบก็ตามนี่โอ้โหขึ้นมาสูงเลยต้องหลังก็ดูแล้วพลาดกันบ่อยแล้วเปลี่ยนทีใบครับเปิดจัดเข้าสองท่าครับไป
พ่อครับแม่ของโฟมาเหมือนกันนะเดี๋ยวเราขอไปบังคับไปตามเลยครับมันตายครับเปิดกาวเลยครับโอ้โหไม่ผ่านบอยแล้วโค้งลงไปหมุนทุกทียังเป็นบอลของดัมมี่ครับปาดข้ามมาทางขวาพี่มัดพี่มัดย้อนกลับไปตั้งใหม่ครับบอยค่อยๆเซตขึ้นมาครับมาที่ครับครับครับเปิดโอ้โหจะให้นักดึงบอลลึกเกินไปครับเล่นเร็วเลยแล้วถึงพี่ไว้โอ้โหแล้วดูยังไปได้ครับตัวนี้ล็อกเจอสองคนเอาไปแย่งกันเองครับเพียงพี่ใบแล้วโดนเสือสามดับเบิ้ลเอาแล้วพี่มัดตีหน้าตั้งเลยครับจะไปไหลพี่มัดไปดีแล้วโดนเสือดาวสามต่อสองต้นโอ้โหแพ้ตัวนี้เพื่อต้องขับมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวถึงจะทันพี่ครับย้อนกลับมาแชมป์เปิดจ้าแล้วก็พีคมาตู้นี้พักไม่ได้นะครับโอ้โหดูเตะพีคไปเลยนะบอยขอเปลี่ยนตัวครับเอาผู้สาวตูน่าจะมาแล้วโอ้โหวิ่งนมเด้งมาเลยครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่งจะดูครับเพิ่งจะอินพอร์ตมาจากต่างประเทศเลยครับลงเครื่องมาบัดบาดเลยครับเดินเอาหน้าครับเอาตะพิ้วโอ้โหเอาฟ้าว่าจังหวะนี้เป็นเข้าข้างหลังครับบอยจังหวะนี้เหมือนแตะบอลแรงออกหลังอยู่แล้วแต่ว่าไปสะกิดนิดนึงแล้วพี่นิวเจอร์ซีย้อนมาให้เป็นฟรีคิกครับเอาแล้วมาดูครับฟรีคิกคือนิดบอลครับคนเดียวเลยครับของเพียร์ทีไบครับดีครับโอ้โหแล้วไม่ตรงต่อแล้วเปลี่ยนทีไว้ทำไมติดยาวมาทางขวาเลยครับพี่มัดเก็บบอลจังหวะนี้เปิดไม่ผ่านแล้วโดนสวนกลับครับเอาแล้วพลิกหาเพื่อนสุพรจังหวะจ่ายบอลได้ดีเองครับเราโดนดักกลับมาได้ครับปานเอาแล้วขวาครับพี่มัดมัดเปิดไปซ้ายไม่ผ่านตูนครับเก็บได้ครับทีมไว้ปวดขาเพื่อนเอาช้าครับไปเก็บจากเท้าเลยครับให้ไม่ผ่านครับจังหวะนี้เอ้าช็อตไปล้อหลอกว่าให้บอลให้ดีครับโอ้โหผ่านกันให้บอลพลาดครับดูแล้วสองทีมมัดซ้ายว่างเลยครับเติ้นแทงต่อแล้วไปเอาลูกนี้ไม่ถึงก็เตะทิ้งแชมป์ซ้ายไปต่อครับแล้วเปิดลูกนี้จังหวะสุดท้ายลงไปเพื่อสิให้เป็นลูกฟาวครับจังหวะขาไปขัดกันยัดจังหวะสุดท้ายเพื่อสิเปล่าไปปีคิดครับเข้าถึงด้านหลังด้วยครับของทีมทีไบครับโอ้ลูกนี้เสียท่าเลยครับมาดูปีคิดของทางด้านดัมมี่บ้างครับโอ้โหนำเงินสูงด้วยครับแล้วมาได้ปีคิดครับเซตพีคลูกนี้ครับจะเป็นเติ้ลหรือเปล่าครับอีกครั้งครับยิงที่วางของโค้ชแชมป์ซ้ายเปิดมาโอ้โหแล้วไม่ผ่านกองหลังก็ตอนสุดท้ายยังเตะพิษได้ครับตูนยังเป็นเตะองของดาวี่ครับได้กดดันต่อเล่นสร้างเหมือนเดิมครับปาน1 2กับเติ้ลหลอกแล้วได้เป็นเตะองครั้งที่2ที่ต่อครับ
เดินช้ำเหมือนเดิมครับปานงย้อนออกมาตั้งกันใหม่ครับช้ำสายยิงครับแล้วเอ้าเข้าแล้วโอ้โหดูจังหวะนี้ยิงกันนี่เลยครับสองประตูของเทนนิสบี้มาจากลูกแบบนี้ทั้งสองลูกเลยครับผู้ผู้ถ่ายดูปัดไม่ออกครับเพื่อนยืนแซงเลยครับโอ้โหดูครับเที่ยงทีมไปวันนี้เนี่ยยังต่อเกมของตัวเองไม่ได้เลยครับโอ้โหดูครับเอฟนี้ต้องมาจะตุ้มเพื่อนเลยครับเรียกว่าจังหวะแบบนี้จะไปเสียกันง่ายครับยาวเก็บก่อนสุดท้ายอยู่ทางขวาครับโอ้ให้ขนาดเส้นมาสวยครับพรเปิดไม่ทะลุครับจะเปิดให้ทางด้านเอ็มครับย้อนกลับมาปาพีบอลครับยังเป็นบอลของทีมพีไบครับตูนจะให้ตูนลูกนี้อยากได้ครับตูนเก็บออกบอลกันค่อนข้างช้าครับวันนี้ตื่นการออกทางซ้ายครับอยากเก็บได้ครับเพียรทีไว้ดูเลยวันนี้การให้บอลกันเนี่ยถือว่าออกบอลมันเดินทางกันช้าครับยัดขึ้นมาตูแต่ต่อว่าเอฟตีจะให้พอลูกนี้ไม่ผ่านบอยครับไปทิ้งเลยครับฉลับมาแต่ทิ้งครับเก็บได้ครับแชมป์เปิดทะลุไม่ถึงครับจะให้ปานแล้วดูสวนกลับครับโอ้โหจังหวะนี้เด้งๆครับโอ้โหไหลไม่ทะลุครับน่าจะเป็นไหลให้ท่านพรครับจังหวะนี้เอ็มครับโอ้โหรอจังหวะต้องนานครับกว่าจะไหลครับโอ้โหบอลสุดท้ายเป็นของท่านดาวนี่ด้วยครับนะอย่างนั้นเลยจ้าวไม่ผ่านครับยังเป็นบอลของเทียนทีไบครับเล่นตามหลังยูสูงก็ตัวสองก็เทียนทีไบดูแล้วเกมนี้ยังต่อเกมกันไม่ได้แล้วดูให้บอลเสียแรงครับครับให้มาตึ้งดีโอ้โหจะให้นับตึ้งเพื่อยังไม่ใครหยาบเลยแล้วสวรรค์เดินทางสั้นครับเพียงทีไว้แต่ยังขึ้นหน้าลำบากอยู่ครับเฮ้ยจับจับมันสามบอลนะตูนไถไปเจอปานเอาแล้วแก่ที่บอลครับนัดสปีดมาแล้วให้ปานลูกนี้ยังโอ้โหเก็บไม่ได้ครับจังหวะจ่ายแรงเกินครับแล้วเธอเปลี่ยนตัวตอนนี้ถอดพี่มัดออกแล้วโผล่อาร์มลงมาครับสำหรับดับบี้ครับเช่นเดียวกับทางด้านเทียทีไฟต์ตรงนี้ก็ต้องขยับแล้วครับโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วครับเทียทีไฟต์ตรงนี้เอาต่อลงมาครับยืนอยู่หน้าครับต้องขยับเองกับพอลงมาทำเกมตรงกลางครับสำหรับเทียทีไฟต์ครับเปลี่ยนลงมาทางด้านซ้ายครับอาร์มไปโผล่ถอดได้ลูกเพื่อนยังไม่มีเลยครับหน้าครับจังหวะนี้ใจร้อนไปหน่อยครับโอ้ยแยกจังหวะเปิดแล้วดูแล้วเปิดมาไม่มีเพื่อนครับถึงยาวขึ้นมาข้างหน้าครับจังหวะสุดท้ายเตะพิกครับเพียงทีไรเนี่ยดัมมี่ดูแล้วเกมแรกก็ชนะมาครับเกมนี้นำสองตัวสูงจริงถือว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับโป่งทิ้งอีกทีข้างหน้านัดวิ่งแซงเลยครับนัดบังครับแล้วไหลหลังมาทางขวาอาร์มโอ้โห
ลูกนี้เหลี่ยมเสียเปรียบเลยครับแล้วจังหวะบังบังหายเลยครับผมตั้งใจจะปั่นตูขึ้นมาครับเพียงทีไรยังตั้งใจของตัวเองได้ไม่ก็ติดกระต่อเลยครับตอนนี้ครับเปิดฉากแล้วอยากได้อยู่ก็พอโอ้โหดูครับตอนนี้ต้องเน้นแล้วครับการให้บอลครับเราต้องการเคลื่อนที่ของตัวผู้เล่นอย่างดูแล้วเหมือนจะยิงที่ลึกไม่ค่อยขยับหาช่องครับครับแล้วจังหวะสุดท้ายเป็นลูกครึ่งของจับที่เลยครับถ่ายมาได้ช่วงนี้ไม่ผ่านครับลุยมาเอฟดีต่อโอ้โหลึกอีกแล้วครับพอได้ครับเพียงทีไว้กระโดดเป็นติดผู้เดียวกันเองครับจังหวะสองให้มาในซ้ายครับเปิดรับกลับมาเอลตึงอีกทีนึงแล้วจะโจกสองไปได้ครับเอลฝืนแล้วหูหูจังหวะสุดท้ายบอยครับโอ้โหเราสิงจังหวะนี้จะให้เปลี่ยนตัวก่อนครับตั้งสนามมีขยับแล้วครับเบนกำลังจะลงทางปานครับกลุ่มล่างสายเดียวกันเลยครับเล่นน่าจะตำแหน่งเดียวกันเลยครับสูงหน้าครับแล้วตู่ไปพันแข้งพันขาลุยที่ปาเลยจังหวะเบ้นยังไปต่อจังหวะแรกไม่ฟาวมาฟาวจังหวะสองยังมีไม้เป็นเกี่ยววันนี้ตึงครับแม้ว่าจะไม่รุนแรงแต่ผู้ตัดสินก็มองว่าจังหวะนี้เจ๋งตาหนาครับไปเข้าด้านหลังครับเสียฟรีคิกครับระยะเราต้องบอกว่าน่าจะยิงได้ครับแล้วเป็นใครยิงพลาดเองครับอยู่ที่บอลคนเดียวที่เอ็มครับของทีไบครับเอ็มซัดมาบอลฉลับกำแพงครับแล้วยิงแล้วไปติดคนเดียวในยิงโอ้โหจังหวะนี้ไม่ตรงต่อครับบอลฉลับครับโอ้โหยังปฏิเสธเราไม่ได้ครับตอนนี้ไม่ถูกตีไข่แตกครับเล่นชัดครับตีคืนมาแล้วยิงไม่ตรงต่อพี่โอ้โหแล้วจังหวะนี้น่าจะฉลับก็เพื่อสิ่งให้ไปเตะโควิดทีครับโอ้โหตอนนี้ปลูกปลาก็บอกว่าปลาเป็นชุดแล้วครับสำหรับทางด้านเพียร์ทีไบครับต้องการประตูดีไข่แตกครับยิงแป๊กอีกจังหวะสุดท้ายทำจุดออกหลังได้เองโอ้โหจังหวะยิงแป๊กครับผู้นี้เป็นธนพรครับวิ่งเลยซ้ำผู้นี้เนี่ยเตะแป๊กกันเองครับโอ้โหคิดขึ้นมาครับตอนนี้ครับเติมบอกกายแล้วครับถีบยาวขึ้นมาเลยครับจังหวะ2เป็นเพียรทีไบยังเก็บมาได้ครับพรจังหวะในคลองบอลลูกนี้โดนเตะทิ้งครับหลังได้ลูกทุ่งครับทางซ้ายครับโอ้โหลงให้มาขวาครับต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับโอ้โหซ้ายเองเอฟโอ้โหยิงไกลเลยครับเอฟลูกพื้นนะซ้ายครับขอผิดไปครับเดินสั้นครับเราตูเปิดกลับมาโอ้โหลูกนี้ดูเปิดให้เรื่องไม่ดีเลยครับจังหวะจะคืนหลังครับคืนบอลไม่ตรงครับเปลี่ยนทีมไม้โอเคลูกทุ่งให้กับน้องนี่ไปเลยครับไอ้มาสวยครับยิงแล้วไม่ตรงกรอบอีกครับโอ้โหเอฟจังหวะไหลมาไม่ต้องจับเลยครับขี่ตามน้ำไปครับโอ้โหลูกนี้มันเกือบจะตกกรอบอยู่แล้วครับแต่หลุดต้องกรอบไปนิดเดียวครับโอ้โหได้ลุ้นครับไปตั้งเตะขึ้นมาครับของจอมมี่ครับเอายาวมาซ้ายครับแถวแถวต้องย้อนครับตั้งใหม่บอยนัดหลายหลังอ่ะเติร์นโอ้โหยากครับเราเสียบอลกลับมาครับอาร์สวยครับจังหวะนี้ทีไบ4ต่อ2ครับเอฟโดนลงให้ทางขวาโอ้โหเปิดลูกนี้
ครับเปลี่ยนดีไปสามต่อสองครับเปิดต้นทีครับสิบหมดจังหวะสุดท้ายครับก็เปลี่ยนตัวตอนนี้เอาพิพัฒน์ลงมาครับถอดนัดออกครับสำหรับปักที่เอียงผู้จังหวะเมื่อกี้น่าได้ประตูดีไห่ไก่จริงครับสวยมาตรงเล็กเยอะกว่าครับนาทีสุดท้ายแล้วครับสาวเกมในครึ่งเวลาแรกครับผมไม่รอจะเป็นนาทีเท่านั้นครับตกทิ้งครับตูนี้ได้ด้วยเชือกซ้ายครับของดัมมี่ผมไม่รอจะย้ำอีกครั้งครับ1นาทีเท่านั้นครับสาวเกมในครึ่งเวลาแรกครับยังเป็นดัมมี่ที่นำอยู่2ประตูต่อ0ครับในชุดสีแดงจับครับปูจับขึ้นมาเออโอ้โหเสาสองทันหรือเปล่าอาร์มยังทันครับเก็บได้อาร์มโอ้โหเยี่ยงเข้าทางตันแล้วตอนนี้เอ็มยกขึ้นมาสวยครับวางแล้วต่อต่อยิงซ้ายแล้วไม่ตรงสองครับตอนสุดท้ายแล้วฟาวครับจังหวะนี้เป็นพุ่งใหม่เปลี่ยนพุ่งเยอะตอนนี้ในช่วงเวลาบาดเจ็บแล้วก็สำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับโค้ดแค่หนึ่งนาทีครับก็น่าจะเหลือไม่ถึงแล้วนะตอนนี้ครับปูยักษ์เข้าในกรอบยักษ์ปกคิดไม่ได้ครับเทียนทีใบเปลี่ยนมาซ้ายครับพอดซ้ายสุดนี้เติมขึ้นมาครับตอนนี้เปิดหักก็ข้อกลับมายังได้ครับเอ็มเอ็มขอจ่อยอ่ะต่อขวายิงแล้วโอ้โหจังหวะนี้เสื้อสีให้หมดเวลาการแข่งขันกันเลยโอ้โหดูครับ